รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร์ภัจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วนะคะเป็นประจำที่มองจีนมุมใหม่เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวทั้งปีที่ผ่านมาของจีนว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีปรากฏการณ์แบบไหนที่อาจจะส่งผลกระทบหรือว่ามีผลต่อกันกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในด้านเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามค่ะรัฐบาลก็ประกาศเอาไว้คาดหวังว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจโตได้ประมาณ5%เปอร์เซนต์ แต่ว่าก็จะมีช่วงในแต่ละไตรมาสที่ถูกจับตามองอยู่เหมือนกันเพราะว่าโดยภาพรวมซึ่งก็ไม่เฉพาะจีนนะคะแต่ทั้งโลกค่ะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะซบเซาอยู่ด้วยเหมือนกันมีปัจจัยที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็นสงครามของต่างชาติหรือแม้กระทั่งการบริโภคภายในประเทศของจีนเองมองจีนมุมใหม่วันนี้ก็เลยจะมาประมวลภาพรวมของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะการมองไปถึงปีหน้า 2,567เพราะมีหลายประเด็นที่เป็นนโยบายต่อเนื่องที่จีนทำแล้วก็ยังมีผลอยู่ซึ่งก็แน่นอนว่าจะเข้ามาัวพันธ์กับไทยด้วยนะหลายเรื่องนโยบายพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดตอนนี้เราก็เห็นรถจดไฟฟ้าในไทยเนี่ยที่เป็นสัญชาติจีนเยอะเหลือเกินเรื่องการอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะการขนส่งรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะ ดรภัยจิตวิบุลธานสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะมาวิเคราะห์และประมวลภาพให้ฟังค่ะสวัสดีาาค่ะจันคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการทุกท่านอีกครั้งครับให้ได้ทวนกันก่อนครับว่าปีนี้เนี่ยภาพรวมแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆของจีนเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ทําไมถึงได้มีเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ํากว่าที่ต่างชาติประเมินเอาไว้ค่ะจันครับแหมตอนที่คุณโสพิตนัดบอกว่าจะ อัดคลิปนี้เนี่ยผมก็ยังตกใจนะเพ้อเพอแผลบเดียวนะสิ้นปีกแล้วเหรอปีถาะที่กําลังจะหมดลงเนี่ยมีสีสันและมีความท้าทายซ่อนอยู่ในหลายส่วนโดยเพราะยิ่งจากมิติของเศรษฐกิจจีนคิดว่าเดี๋ยวเขาประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการที่จะออกมาเร็วนี้เนี่ยจีนก็น่าจะโตอย่างน้อยสัก5.2%สําำหรับจีนเองเป้าหมายระดับนี้เนี่ยสูงกว่าที่เขาตั้งเป้าไว้นะถ้าใครจำได้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจีนประกาศตั้งเป้าเอาไว5้5%เ หลายฝ่ายก็งงผมเองก็เกาหัวแขกๆเลยแนวว่าเอ้ตั้งแค่5%เปอเองเหรอผมยังคิดว่านู่นน่ะจะเห็นจกักเจ็ดซ็นด้ี่สาไปนะครับก็ปรากฏว,ว่าเนียหลายเดือนต่อมานั่งคุยกับนักวิชาการจากพ,พวกที่อยู่ในเมืองจีนเขาก็บอกว่าจีนจะเผชิญกับความท้าทายค่อนข้างมากในปีถาะหลังจากนั้นก็เฝ้าติดตามซึ่งก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นถึงแม้ถ้าเราบอกว่าเขาได้อัตราการเติบโต5.2%บรรลุเป้าหมาย5%เ ก็ยังต่ํากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์อย่างที่คุณโสภิตเกิดเป็นเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยหลายฝ่าย,ยมองว่าน่าจะไปถึง5.5ผมเองอย่างที่บอกอ่ะยังอยากจะเห็นรัก7แต่อนนี้ถ้าถามบอกว่าเอ๊ะแ,แล้วแล้วจีนทําไมถึงโตน้อยกว่าที่หลายคนคาดอันนี้ก็มีหลายปัจจัยนะผมคิดว่าจีนปีนี้เนี่ยผเผชิญกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงในหลายส่วนปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าสงครามจริง นะระหว่างรัสเซียยูเครนที่ลากยาวต่อมาหรือแม้กระทั่งสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ปะทุขึ้นในปีนี้แล้วก็สอเขาว่าจะขยายวงกว้างในอนาคตอันใกล้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงกดดันจากภายนอกอขณะดเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองเนีคุณสปิดครับเราจะสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจโลกในยุคหลังโควิด -19 เนี่ยมันไม่ฟื้นตัวนะครับ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นประเทศเดียวในบรรดาประเทศหลักที่ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายด้ดานการเงินการคลังของเขานะครับแต่ยุโรปเนี่ยดูถ้าจะย่ำแย่เงินเฟอ้อสูงอัตราการเติบโตต่ำเผชิญกับภัยสงครามผลกระทบจากสงครามต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกไม่ฟื้นตัวอย่างที่หลายคนคาดคิดไว้ซึ่งจีนเองก็พอยได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะจีนก็พึ่งพาเศรษฐกิจกับโลกภายนอกค,ค่อนข้างมาก ถ้าแบ่งเป็นปัจจัยข้างในประเทศกับนอกประเทศให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยมันมีอะไรที่มีผลต่อกันบ้างคะเมื่อกี้อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องปัจจัยภายนอกเลยเนาะว่ามันมีหลายสาเหตุเรื่องราวซึ่งซบเซากันทั้งโลกแหละถ้าว่ายอย่างนั้นนะแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงของโควิด -19 มาแล้วคะ่ะแต่ถ้าเราแบ่งบสองส่วนนอกข้างในเนี่ยเป็นไงบ้างคะเมื่อสักครู่ที่ผมเกิดไปเนี่ยเป็นภาพจากภายนอกจะเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของภายในประเทศเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของปัญหาหนี้โดยเฉพาะยิ่งหนี้สินในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่น คือตลอด3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไวยง่ายต้องควักกระเป๋าเอาเงินคงคลังที่มีอยู่มาช่วยเรื่องการสาธารณสุขหลายแห่งเนี่ยมีการพูดเปรยททานองว่ากระเป๋าแห้งเงินหมดดังนั้นพอเงินหมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีศักยภาพหรือความสามารถในการที่จะเอาเงินไปลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเราเห็นได้ว่าตอนปลายปีเนี่ยรัฐบาลจีนถึงขนาดว่าต้องออกมาประกาศขายพันธบัตร หนึ่งล้านล้านหยวนโดยให้รัฐบาลกลางเป็นคนวายงายเหมือนกับค้ำประกันนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยรับเอาเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรไปดําเนินการนะนี่ก็สะท้อนว่าโอเเขาไม่อยากกดดันให้นี่สินของรัฐบาลท้องถิน่นมันเพิ่มสูงไปกว่าน,นีนะ้นี่ก็มองพูดกันเรื่องตัวเลขสัก60กว่าเกือบเกือบเจอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาแรกเลย ปัญหาที่สองที่บ้านเราติดตามข่าวกันเพราะหลายคนก็ลงทุนซื้อกองทุนบ้างซื้ออะไรบ้างแล้วได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหม่นะในช่วงปีเถาะที่ผ่านมาอาจจะลาดยาวมาสองสาปีแล้วแต่ดูเหมือนจะประทุและขยายวงกว้างสร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อหาบ้านทั้งในจีและต่างชาติในระดับหนึ่งผมคิดว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหารทรัพย์ของจีนเนี่ยไปไฟล์ c h ปเตอร์สินะเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สิน,นจากการล้มละลายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ราคาอสังหารทรัพย์ในเมืองจีนตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยขยับเพิ่มขึ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งอดออมและเก่งกําไรที่สําคัญของจีนมันเป็นแหล่งลงทุนที่สาคัญของคนจีนครับพอเราเห็นราคาอสังหารทรัพย์มันไม่ขยับ มันก็ทําให้เม็ดเงินในกระเป๋าหรือแม้กระทั่งความมั่นใจของผู้บริโภคจีนเอกชนจีนที่มีต่อเศรษฐกิจและก็ทิศทางในอนาคตเนี่ยพลอยย่อแยกไปด้วยพลอย<แ>อ่อนแอไปด้วยพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์ของจีนน่ยราคามันไม่ขยับขึ้นแต่ในขณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสูงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการเอื้อมก็เอื้อมยังไม่ถึงและคนที่อยากจะเก็งกําไรหรือว่าจะทําให้มันมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขายก็ น้อยลงดังนั้นพอพูดภาพรวมคือมันซบเซามันไม่ค่อยกระเตื้องความคึกคักความมีชีวิตชีวาม,มันก็เลยน้อยลงไปด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของกันดึงให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยไม่ไม่กระเตื้องขึ้นไหมฮะประเด็นที่คุณโสภิตเกิดเป็นเมื่อสักครู่นี่เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเองให้ความสนใจเราจะเห็นท่านสียิ่นผิงนะผู้นําของจีนเนี่ย กล่าวในหลายวาระในหลายเวทีด้วยกันนะว่าเออไม่อยากเห็นการลงทุนหรือว่าไอ้พวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งเก่งกําไรอยากให้ที่อยู่อาศัยเหล่านี้มันถูกซื้อเพื่อไปเป็นที่พักอาศัยของผู้คนอย่าง<ม>แท้จริงแล้วที่สําคัญก็คือเขามองภาพปในอนาคตเนี่ยก็บอกว่าถ้าปล่อยให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนมันขยับสูงขึ้นค่าเช่าค่าบ้านค่าที่พักค่าอะไรต่างๆมันสูงขึ้นเนี่ย มันก็จะไปกดดันทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการประกอบการในการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองจีนพลอยสูงขึ้นตามไปด้วยนะท้ายที่สุดความสามารถในการแข่งขันของจีนก็จะลดลงนะความฝันที่อยากจะเห็นจีนเป็นเมืองที่น่าอยู่นะมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้นะครับด้วยเหตุน,นี้ท่านเสียงผิงจิงพยายามให้สาาถาบันการเงินของจีนออกมาคุมในเรื่องของสินเชื่อประกอบกับจังหวะเหมาะว่ามันมีโควิด -19 จีนก็เลยใช้จังหวะช่วงนี้ในการจัดระเบียบนะรบเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เลยก็คือคุมสินเชื่อนะครับไม่อยากให้มหาเศรษฐีในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปเอาเงินที่กองอยู่ไปลงทุนในธุรกิจอื่นในทางกับการบอกว่าเฮ้ยคุณขาดกระแสงเงินสดใช่ไหมอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อคุณถูกคุมสินเชื่อทําไมคุณไม่ไปขายธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก คุณไปลงทุนในธุรกิจอ,อะไรยานยนต์ไฟฟ้าสนามกีฬาน้ําดื่มอาหารสวนสนุกโรงแรมบอกเฮ้ย hey, ไม่เอานั่นไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณทําไมคุณไม่เอาเงินเหล่านั้นที่ได้จากการขายธุรกิจเหล่านั้นเอาลงมาโปกธุรกิจหลักของคุณเพื่อให้มันเดินต่อไปได้แต่ปรากฏว่าเราก็จะเห็นมาเศรษฐีบางรายที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกันแนวคิดนี้เหมือนกับเฮ้ยผมสร้างอาณาจักรมาใหญ่ขนาดนี้แล้ววนะ่าวันดีคืนดีผมต้องขายให้ขายทิ้งนะแล้วเอาเงินมาจุนเจือธุรกิจหลัก แต่จีนเนี่ยเขามองว่าถ้าขืนไม่ไม่กลับมาจุนเจือธุรกิจหลักปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ประชาชนเองซึ่งซื้ซอหาที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าคุณก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กําหนดคุณอาจจะเมก่อสร้างต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไอ้พวกเนี้ยก็จะกลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนหลังจีนก็เลยบีบบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นคุณต้องเดินหน้าทําใครที่ร่วมมือดําเนินการตามแนวคิดอย่างเนี้ย ของรัฐบาลโครงการเหล่านั้นก็เดินหน้าต่อบริษัทเหล่านั้นก็เดินหน้าต่อแต่ใครที่ไม่เห็นด้วยนะรัฐบาลจีนก็จะวายง่ายกดดันซึ่งก็ทําให้เราเห็นหลายๆบริษัทนะในช่วงหลังเนี่ยไปทํายื่นฟ้องคุ้มครองการล้มละลายจากในในประเทศสหรัฐนะซึ่งแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะกลับมาเกิดยากละในเมืองจีนเพราะว่ามันมีกระแสต่อต้อตานหลังจากนั้นค่อนข้างรุนแรงมากไปถึงขนาดบางคนบอกว่าไอ้เท่าแก่เหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับขายชาติต,ตาหนองนั้น เพราะว่าธุรกิจของคุณไม่ได้อยู่ในต่างประเทศแต่คุณไปไฟแชปเตอร์สิในสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงในแง่นโยบายที่จะต้องกํากับดูแลอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะจันรัฐบาลจีนเขาวางแนวยังไงต่อถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ของจีนน่ยนอกจากถูกคุมราคาราคาขายตอนนี้ถูกคุมนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมราคาขายมันไม่ขยับสูงขึ้นเพราะจีนไม่อยากเห็นราคาที่มันแพงเกินไปอันที่สอง เขามาคุมเรื่องต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยเพราะอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยโอ้มหาเศรษฐีเหล่านี้จอช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตคุณมีเงินเงินสดกองอยู่เยอะมากแสดงว่าอาสังหาเนมทรัพย์ทํากําไรมหาศาลใช่ไหมยากกันนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมคุมปลายทางผมคุมต้นทางไอ้คุมต้นทางเนี่ยไม่ใช่คุมให้ต่ําลงนะคุมให้สูงขึ้นค่ะคุมบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเมืองหน้าอยู่ในอนาคตที่อยู่อาศัยแห่งโลกอนาคตมันควรเป็นยังไง เช่นวัสดุก่อสร้างเฮ้ยเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ไหมเป็นวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมอุปกรณ์ที่ใช้ตอนนี้เป็นประเทศนวัตกรรมแล้วนี่ะระบบไอทีระบบดิจิตอลมาใช้ได้ไหมเดี๋ยวนี้บ้านเดอนยุคใหม่ๆในเมืองจีนเนี่ยแกะายนิ้วมือสแกนดวงตาเข้าบ้านรวมทั้งที่สําคัญคือจีนอยากเห็นการพัฒนาอสัง,งาสหาริมทรัพย์เปล่าเนี้ยไปลักษณะของสีเขียวเช่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ไหมภายในโครงการ หรือ 2. ทํทำยังไงที่พื้นที่ว่างที่มีอยู่จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานสีเขียวเช่นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาหรือตามกระจกหมายความว่าควบคุมเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบต้นทุนที่ทําให้ได้ผลผลิตคือบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่คุณภาพดีแล้วก็ขายในราคาที่สมเหตุสมผลแต่ว่าไม่ได้จะทําให้เกิดฟองสบู่หรือราคาขายที่มันสูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากแบบนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยกระดับเรื่องของมาตรฐานของบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นหมายความว่าอะไรต้นทุนแพงขึ้นราคาขายไม่ขยับทําให้มาจินเนี่ยในการประกอบธุรกิจเนี่ยลดลงนะผมพูดกับหลายคนนะบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยระยะยาวสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนที่สายป่านไม่ยาวนะครับ <Ừ. S 1> หรือไม่ได้เป็นไม่มีประสิทธิภาพไม่มีผลิตภาพอย่างแท้จริงเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอด นะหรือคุณอาจจะไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่สนใจกระโดดลงมาสู่ธุรกิจนี้นะครับเพราะว่ามันกำไรมันไม่ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วนี่ก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือกิจการของภาครัฐในสัดส่วนที่ที่สูงขึ้นต้องพูดอย่างนั้นในวงการอสังหาริมทรัพย์ในจีนซึ่งนั่นหมายความว่าจะทําให้มีความเสถียรมากขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนไหมฮะ ในด้านหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมคิดว่าจีนณขณะนี้มองไกลถึงขนาดว่าทํายังไงจะรักษาระดับหรือมองเป้าหมายของจํานวนผู้ประกอบการที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็กลางย่อยให้อย,อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงทั้งสัดส่วนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มันเดินต่อไปได้<ฮ>ะนะครับแน่นอนเราอาจจะเห็นปีหน้านะการล้มหายตายจากของอสังหาริมทรัพย์เอกชนบางรายไปบ้าง แต่จีนก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นวัฒจักรทางธุรกิจมันมีขึ้นมีลงนะครับในเมื่อนโยบายของภาครัฐเป็นแบบนี้อยากเห็นประโยชน์ของภาพรวมในลักษณะดังกล่าวก็มีความจําเป็นที่ว่าง่ายจะต้องลดนระดับการแข่งขันและการจนวนผู้ประกอบการไปบ้างแต่ก็ต้องให้มากพอที่จะทให้ยังคงดํารงเรื่องของผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการแข่งขันเอาไว้แต่อย่างนั้นมันก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการผูกขาดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ แต่สายป่านไม่ได้ยาวมากนักเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดการแข่งขันด้วยค่ะจันครับจีนนี่เขาเก่งเรื่องแบบเนี้คืเอ,อเขาจะดูเรื่องของจํานวนผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยยังเหมาะสมคือมีมากเกินไปบางทีแข่งกันแล้วโทวนะเหมือนกับแข่งกันไปตายตัดราคานะตัดราคากันจนเรื่อ่งทวนะตลาดเสียแล้วก็เกิดปัญหาแล้วท้ายสุดมันก็ไปกระทบกับเรื่องของมาตรฐานของสินค้าและบริการต่างๆเหล่านั้นแต่จีนนี่เขาเก่งมาก พอสมมติว่าถ้าในวงการอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะเขาเห็นระดับการแข่งขันมันมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นบางทีเอกชนไม่กล้าที่กระโดดเข้ามาเขาทํำยังไงร,รู้ไหมเขาให้รับวิสาหกิจก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในคู้่แข่งขันดังนั้นบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามรับวิสาหกิจกระโดดเข้าไปทําอะไรก็ตามนะทุกคนร้องยีใช่ไหมแต่ในเมืองจีนไม่ใช่ในเมืองจีนเขากลับใช้รับวิสาหกิจเหล่านี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอะไรสิ่ง S <S 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 นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยลองดูแล้วกันที่อยู่อาศัยที่เหลือๆเนี่ยในหลายๆเมืองเนี่ยเดี๋ยวพอใช้นโยบายรัฐอาจจะบอกว่าเอาเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของรัฐในเมืองเหล่านั้นย้ายไปอยู่ในโครงการใหม่นะได้มีบ้านจัดสรรใหม่โดยที่รัฐให้การอุดหนุนให้การสรรับสนทางด้านการเงินลักษณะแบบเนี้ยนะมันก็จะทําให้อุปสงค์ของที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นคือโมเดลบ้านเรา,มาไม่มีเรื่องแบบนี้หรือว่าการกําหนดนโยบายอย่างเช่น ไม่แน่นะอะนาคตอันใกล้อาจจะบอกว่าจีนจะเดินหน้าเรื่องของการพัฒนาชุมชนเมืองระลอกใหม่เพราะหลังจากโควิดจะมาช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นคนเนี่ยย้ายจากเมืองใหญ่ลงไปอยู่เมืองรองแต่ในอีกด้านหนึ่งไอ้เมืองหลักมันก็จะเสียอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพดังนั้นสิ่งที่จีนจะต้องทาควบคู่กันก็คือพลิกฟื้นสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็พัฒนาชุมชนเมืองระลอกใหม่เพื่อที่จะทําให้อุปสงค์ของบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ <ทำ S 1> นะมัน,มนฟื้นกลับมา การบริโภคของคนจีนในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงคะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือมันก็สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะชะลอตัวอสังหาริมทรัพย์ที่มันชะลอตัวนะครับมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเขาก็อาจจะระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะเราเห็นสัญญาณชัดเจนเลยนะในช่วงปลายปีโดยเฉพาะยิ่งหลังหยุดยาววันชาติเนี่ยไตรามาสสุดท้ายของจีนเนี่ย ที่หลายฝ่ายคิดว่าอู้จะเป็นช่วงที่คนจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะเพราะคนไม่ค่อยมั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจของจีนหลายคนก็เริ่มระมัดระวังนะเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยนะเราทําสํารวจตลาดร้านอาหารไทยที่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับหลายคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังหยุดยาววันชาติตอนเดือนต้นเดือน,ต,อน,อนตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยกำลังซื้อหรือว่ายอดขายของเขาเนี่ยเฉลี่ยต่อวัน,นหายไปประมาณ20-30%อนะครับแล้วที่น่าตกใจคือบางร้านเนี่ยบอกว่า ไปถึง50%นะที่หายไปอันนี้ก็สะท้อนว่าโอ,อ้คนเริ่มไม่มั่นใจเพราะนั้นไอ้กำลังซื้อที่มันหายไปเนี่ยมันก็ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจนะมันเติบโตน้อยลงแล้วเราต้องไม่ลืมนะว่าเนี่ยเป็นเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักที่จีนคาดหวังมากเลยเพราะว่าไอ้ภาคการต่างประเทศการส่งออกมันก็ไม่ค่อยเดินใช่ไหมภาคการผลิตมันก็กระท่อนกระแท่นคนก็บอกว่าไอ้ภาคการบริโภคเนี่ยแหละเพราะวันนี้คนจีนเนี่ยพันสี่ร้อยล้านมีตังแต่คนจีนกับ ผมไม่มั่นใจทํำยังไงร,รู้ว่าอดออมมากขึ้นครับเราไปดูอัตราการอดออมของจีนเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดไปต้นมานะาถึงีงปัจ<ห>จุบันสูงขึ้นครับจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่อดออมมากที่สุดในโลกในปัจจุบันนะเนะนี่อย่าบอกว่าจีนไม่มีตังค์จีนมีตังค์จะเก็บไว้เพราะไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตนะี่นี่ก็เลยทําให้ภาคการบริโภคเนี่ยแม้ว่าจะถูกคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องยนต์หลักก็เติบโตตีสักประมาณ8%นะในในในปีถอดเนี่ยผมมองตัวเลขกลมๆเนี่ย ซึ่งสูงถ้าเทียบกับประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ด้วยกันแต่ก็ต่ำกว่าความคา,าดหวังของหลายฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งของรัฐบาลจีนแต่ทั้งที่รัฐบาลจีนออกมากระตุน้นพยายามจะพลิกฟื้นภาคการบริโภคภายในประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตามแต่มันมีภาพหนึ่งที่เราเห็นชัดในปีที่ผ่านมาคือการบริโภคเปลี่ยนรูปแบบที่ฉันว่าซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยคนจีนก็ยังกินยังใช้กันอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ว่าแทนที่จะไปอุดหนุนจากหน้าร้านอันนี้ยอดการขายเนี่ยตกลงอย่างแน่นอน ก็เป็นลักษณะของการซื้อหรือสั่งหรือขายออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นมันก็คือย้ายแพลตฟอร์มแต่ยังมีการหมุนในแง่ของสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันอยู่ไหมฮะจารย์ภาพนั้นเนี่ยเกิดขึ้นแต่ที่ผมเรียนไปเรื่องของอรายได้จากร้านอาหารเนี่ยอันนี้เขารวมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยนะนะครับไอ้ที่สั่งซื้อเมยทวนเดลิเวอรี่อะไรกันเนี่ยก็รวมอยู่ด <payer Land. S 1> ้วยนะแต่ตอนนี้อย่างนี้สิ่งที่เราผมคิดว่า น่าสนใจก็คือว่าคนจีนเนี่ยห่วงหลังนะมองหาสินค้าจีนเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพราะรู้สึกว่ารัฐบาลจีนหรือว่าประเทศจีนถูกต่างชาติเบียดบงังกันแกล้งหรืออะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้ามไม่ว่าจะเป็นตา่างแม้กระทั่งตอนในยุคหลังเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทข้ามชาติหลายแห่งนะทุกคนส่งสัญญาณเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบการณ์ของเขาตอนช่วงโควิดที่บอกว่าห่วงโซ่ประทานมันขาด ทำให้เขาเนี่ยต้องพยายามลดความเสี่ยงในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นซื้อราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากจีนสมมุติว่าจีนยังคงเป็นผู้ผลิตกระป๋องอลนียมเพื่อจะไปใส่สมมุติว่าน้ำอัดลมหรือก็ตามแต่เพราะความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่จากประสบะการณ์สองสามปีที่ผ่านมาจึงทำให้บริษัทข้ามชาติเหล่านั้นบอกเฮ้ยไม่ได้ละต้องไปหาอินเดียละต้องไปหาแหล่งอื่นละ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบการลงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนจีนซึ่งเขารับรู้เนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจแล้วพอรัฐบาลจีนอะจะก,กระตุ้นนะความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนกับกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยังออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่แทนที่จะไปซื้อสินค้าต่างชาติสินค้าแบรนด์เนมของต่างชาติหันมาซื้อสินค้าของจีนเองเหมือนกับรักจีนก็ซื้อของจีนอะไรเงี้ยเป็นต้นปลุกกระแสชาตินิยมไกลๆให้เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับซึ่งเห็นแนวโน้มว่า มันกระเตื้องขึ้นใช่ไหมคะในแนวทางนี้ครับสําหรับเราเองนะถ้าเราคิดกลับมาประเทศไทยในประเทศไทยต้องระวังนะเพราะเราต้องส่งออกเราก็พึ่งพาตลาดส่งออกไปยังประเทศจีนใช่ไหมว่าจีนก็เป็นตลาดหลักของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพฤติกรรมการบริโภควิธีคิดหลักคิดทัศนติของคนจีนเป็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าสินค้าไทยเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นในการที่จะส่งออกไปสู่ตลาดจีนนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องระมัดระวังหรือว่า ต้องทาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำอะไรต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นในตลาดจีนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนคจีนเริ่มหมดออมเยอะขึ้นในช่วงหลังเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวมากแค่ไหนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ทางการไทยก็อยากจะได้หรือชาติต่างๆก็อยากจะได้มากในช่วงปีที่ผ่านมานี้คะ่ะคือมุมมองผมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยสําหรับคนจีนนะ ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่แพงในมุมมองคนจีนจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยลดการเดินทางท่องเที่ยวระยะทางไกลนะอาจจะเรื่องของสุขภาพเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างอย่างเนี้ยผมก็ใจได้นะครับเช่นบินไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่มันไกลออกไปใช้ใค่าใช้จ่ายเยอะใช้เวลาเยอะแต่พอประเทศไทยเนี่ยมันสาสี่ชั่วโมงบินบางทีมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่าเที่ยวในเมืองจีนเองนะกอใช่นะครับ ลองเขาบินไปเที่ยวอยากไปเที่ยวชายฝั่งทะเลไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวสัญญาเนี่ยแพงมากที่พักค่าที่พักค่าโสกุ้ยต่างๆแพงกว่ามาเที่ยวพัทยามาเที่ยวภูเก็ตบ้านเราซะอีกเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของวิติเรื่องของเศรษฐกิจที่มีต่อการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่มีปัจจัยอื่นเช่นอาจจะเป็นระดับของความไม่ปลอดภัยความกังวลใจต่อเรื่องของ ทุนสีเทาหรือในเรื่องอื่นๆนะครับหรือความไม่สะดวกจากการให้บริการของพนักง,งานของรักอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ที่สนามบินที่มีเสียงคราหามาโดยตลอดเรื่องหลักเนี้ยผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากกว่าเรื่องนี้ต้องปรับปรุงอย่างยิ่งถ้าเกิดต้องการจะให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะคะเราพูดถึงเศรษฐกิจที่ผ่านมามันมีเซกเตอร์หลายเซกเตอร์ที่กระทบแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยมันมีอะไรเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกไหมคะอาจารย์ แล้วปีหน้าประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับเศรษฐกิจจีนบ้างคะในจีนเองตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นเป็นแบบแบบเก่านะใช้แรงงานเข้มข้นหรือก็ตามเนี่ยนะหายไปอย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ที่ล้ำสมัยที่มันไฮเทคบ้านเราอาจจะพูด new S curve หรืออะไรก็ตามนี่นะเออมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะนี่ก็เป็นสาขาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นอุตสาหกรรมสีเขียวผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตในอัตราที่สูงเราไปดูในเมืองใหญ่ๆของจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าสัดส่วนของรถไฟฟ้าเขาเนะป่าเข้าไปหรือเฉียดห้าส <ใน S 2> ิบเปอร์เซ<น>็นต์ละับเรื่องที่เขาตั้งเป้าไปแค่เฉลีย่ยทั้งประเทศสามสิเปอร์เซ็นต์นะในเมืองนะไทยก็ไม่มน,น้อยแล้วค่ะสัญชาติจีนรถไฟฟ้าทยอยเข้ามาแล้วค่ะอันนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นทิศทางที่ผมคิดว่ามันสอดรับกับกระแสะของโลกเรื่องของวิกฤตการณ์ทางด้าน สภาพอากาศต่างๆก็ทํา,าทให้คนเนี่ยเกิดความสนใจในเรื่องของทางเลือกของยานยนต์ต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น,นขณะเดียวกันก็อาจจะมองเรื่องของราคาพลังงานเพราะราคาพลังงานในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันถีบต,ตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็คงราคาอยู่ค่อนข้างสูงมาเป็นเวลานานก็ทําให้คนมองว่าโอยอย่างนี้ไม่ไหวละเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบอื่นดีกว่าประหยัดกว่าทีนี้ถ้ามองไปถึงเศรษฐกิจของปีหน้าค่ะปี67 มีความท้าทายอะไรมีประเด็นอะไรที่รออยู่บ้างที่เราควรจะต้องไม่พลาดในการติดตามคะอาจารย์สำหรับปี67เนี้ผมยังมองปัจจัยเดิมในหลายส่วนไม่ว่าเป็นปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะที่ยังรองลงอยู่ปีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องของช่องแคบไต้หวันผมคิดว่าปีหน้าก็จะมีการเล,กเลือกตั้งนะที่ไต้หวันเราเห็นแม้กระทั่งประเทศหลักๆอย่างสหรัฐนะหรือแม้กระทั่งอังกฤษนะจะมีการเลือกผู้นํา ผมคิดว่าจะเป็นโจทย์เป็นความท,ท้าทายวาย่ายจีนอยู่เฉยๆก็อาจจะกลายเป็นแพะโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าทุกๆประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเลือกใช้จีนเป็นคู่ต่อสู้นะหรือคู่ความขัดแย้งหลักในยุคหลังอันนี้ก็จะทําให้ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยมันขยายตัวขยายวงได้เราเห็นความเคลื่อนไหวของความขัดแย้งในเมียนมาอันนี้ก็อยู่ชายแดนของจีนเองโอ้อะไรเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าตรง อินเดียมันปะทุขึ้นมาสมมติลักษณะแบบนี้แลนะก็เป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาเดิมๆที่ยังคงอยู่นะเราคุยเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะก็ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ฮามาสกับอิสราเอลก็ทำท่าจะขยายวงเป็นวิกฤตโลจิสติกส์ะลอกใหม่ในช่องแคบสุเอตอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นที่รอพวกเราอยู่ในปีหน้าแต่ผมก็ยังคาดหวังว่าจีนจะยังคงเติบโต ได้ดีในระดับหนึ่งเราอาจจะเห็นระดับประมาณไม่น้อยกว่าตัวเลขปีปัจจุบันตอนนี้หลายฝ่ายกําลังมองว่าจีนจะประกาศตัวเลขหรือยึดตัวเลขอัตราการเติบโตเป้าหมายเท่าไหร่อย่างเป็นทางการเพราะว่าคณะกรรมการกลางทางด้านเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ประกาศเรนจ์ช่วงออกมาเลยกว้างมากเลย4.5ถึง5.5เซนนะนี่ก็สะท้อนว่าโอ จะบอกว่าจีนเนี่ยก็มองว่าปีหน้าจีนจะต้องเผชิญกับความท้าทายค่อนข้างมากไม่กล้าระบุว่าเป็น5%หรือ5.2%ออะไรเงี้ยอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังแต่ให้เป็นช่วงกว้างๆต้านนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวต้นปีหรือว่าสัปดาห์นี้ปลายปีเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเป้าหมายออกมาอย่าเป็นทางการโดยยึดตัวเลขกลางตัวเลขเดี่ยวไหมซึ่งถ้ายึดไว้เนี่ยผมยังมองว่าจีนจะตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า5%นนั่นหมายความว่า รัฐบาลจีนก็น่าจะใช้แนวทางของการกระตุ้นเรื่องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้มากกว่าปัจจัยภายนอกไหมคะจันถูกต้องครับผมเห็นด้วยเลยอันเนี้ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบทบาทภาครัฐจะยังคงเป็นพระเอกที่สําคัญอยู่ภาคการผลิตอาจจะต้องใช้เวลาสักปี2ปีเพราะว่าข่วงหลังเนี้ยจีนหันมาให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตอนที่มีโควิดนะก็ทําให้ผลิตภาพของภาคการผลิตของจีนเนี่ยมันชะลอตัวลงไปนะจีนก็บอกต้องปรับปรุงนะเอาระบบออโตเมชันก็มาใส่เอานู่นเอานี่เข้ามาจับเอา AI เข้ามาช่วยก็เดินหน้าทําไปเรื่อยๆอีก 2- อสปีจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาคการผลิตของจีนถูกยกระดับไปสู่อีกระดับหนึ่งซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้ภาคการผลิตของจีนกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พระเอกในปีมังกร นี้เนี่ยผมยังคิดว่าผมเห็นด้วยกับกับคุณสมพิดว่าภาคการบริโภคภายในประเทศเรื่องของบทบาทภาครัฐรวมทั้งอาจจะพลิกฟื้นสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้กลับมาลงทุนในปีหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยบางมาตรการนะอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพบนในปีหน้า แล้วก็ต้องไม่ลืมว่ามีอีกปีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่เรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือปี2025ซึ่งเป็นบุตรหมายที่มีเป้าหลายเป้าที่รัฐบาลจีนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาประกาศว่าก็จะบรรลุใช่ไหมฮะาจานันน่าจับตามากๆเลยก็คือเหลืออีกแค่ปีเดียวเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็จะเป็นปีที่ไทยและจีนครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จับตามองว่าปลายปีหน้าเนี่ยปลายปีมังกรเนี่ย จีนจะประกาศวีซ่าฟรีให้กับประเทศไทยเหมือนกับที่มอบให้กับมาเลเซียเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันับงั้นรอลุ้นตามไปด้วยกันค่ะนี่เป็นภาพรวม <c oughs> ที่ฉายให้เห็นนะคะคุณผู้ฟังว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วเราก็ประเมินเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้อยหรือมาก ไทยเกี่ยวข้องกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในฐานะประเทศคู่ค้าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งจีนก็เริ่มมีบทบาทนํามากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดรภัยจิตวิบูลย์ธนาสารเรงประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทายในจีนและดิฉันโสภิตมังมีวัฒนาเราสองคอนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Pod ส cast ส กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram และยู u ูบไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast view the world via the voice